สบายดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอซื้อกันเรียนกันสอนกับข้าพเจ้าอาจารย์สมประสงค์วงถาวรมาพบกันครั้งนี้เราจะมาแนะนำการสร้างชาร์ตในโปรแกรม Word มาเบิ่งกันว่าเราจะสร้างชาร์ตกันจังใดในโปรแกรม Word เริ่มต้นกันที่ Insert นะแล้วก็เข้าไปที่เมนูชาร์ตตัวนี้หลังจากนั้นแล้วเขาก็สามารถเลือกชาร์ตตามใจเขาได้เนาะตัวที่เขาต้องการบอกว่าจะเป็นในรูปแบบของคอลัมน์ของไลน์หรือว่าของพายชาร์ตในนี้เขาจะขอตัวอย่างของพายชาร์ตเบิ่งก่อนเนาะเขาจะเรียนรู้กัน2แบบก็คือคอลัมน์แล้วก็พายชาร์ตจะขอเป็นพายชาร์ตเบิ่งก่อนเนาะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเขาก็เลือกที่ปุ่มโอเคพอชาร์ตเข้ามาลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะมีตัดตารางน้อยๆเป็น Excel จังซี่เนาะถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชัน2016ขึ้นเหมือเนาะถ้าหากว่าผู้ใดที่ใส่เป็นเวอร์ชัน2013ลงไปก็จะเป็นตัดตาราง Excel ขึ้นมาให้อีกรูปแบบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นค่าของชาร์ตของเฮานี่และตัวนี้ก็จะเป็นชาร์ตที่ไว้แสดงผลเนาะถ้าหากว่าเฮามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ที่ Excel ตัวนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปของชาร์ตตัวนี้พร้อมตัวอย่างในนี้ครับเราจะลองเปลี่ยนค่าจาก8ไปเป็น50ลองเบิ่งกด Enter จะเห็นว่าชาร์ตมีการเปลี่ยนแปลงไปเห็นปะส่วนเซลล์ทั้งเทิงนี่ก็จะเป็นข้อความที่แสดงทั้งเทิงนี้แล้วก็ควอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นข้อความที่แสดงด้านลุมนี้เป็นซีรีส์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองปรับค่าตัวนี้เบิ่งว่าเป็นการแสดงข้อมูลของเพศหญิงเพศชายเฮาสิเฮ็ดจังใดถ้ากรณีของที่เป็นเพศหญิงเพศชายเฮาก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าอยู่ที่ควอเตอร์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเลขอยู่นี่ได้เลยก่อนอื่นมันเขาก็มาเปลี่ยนแปลงหัวข้อด้านเทิงนี่ก่อนเขาก็เขียนว่า gender แล้วอยู่นี่เขาก็สามารถแปลงเป็น male กับ female อาจจะได้ข้อมูลลักษณะคือจังสิแล้วข้อมูลตัวนี้ควอเตอร์3กับควอเตอร์4นี่เขาบ่ต้องการเขาก็สามารถ drag เอาข้อมูลตัวนี้นี่เอาเมาส์มาจี้ใส่ตัวกองสี่เหลี่ยมนี่แล้วยับขึ้นเห็นปะยับขึ้นแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเขาต้องการขยายออกเขาก็สามารถดึงลงนะถ้าเขาต้องการก็ดึงขึ้นในนี้เขาอยากได้แต่เมลกับฟีเมลเขาก็ดึงเอาแต่เมลกับฟีเมลแล้วเมลจำนวนสำรวจของเขามีเท่าไหร่สมมติว่ามีอยู่55คนฟีเมลอยู่ที่60คนสมมติว่าสิเขาก็จะได้ชาร์ตออกมาลักษณะอย่างนี้หลังจากแล้วเขาก็สามารถปิด Excel ตัวนี้ไปได้นะเขาก็จะได้ชาร์ตมาลักษณะนี้ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยนะโดยการเข้าไปที่เมนู design นะ design อยู่บนนี้คลิกที่ชาร์ตก่อนเนาะแล้วเข้าไปที่ design แล้วเลือกที่ edit data บนนี้กดเสร็จเลยมันก็จะเด้งหน้า excel ขึ้นมาลักษณะนี้ให้เราแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ตามใจเราสมมติว่าเปลี่ยนเป็น65เราก็สามารถยับค่าตัวเลขต่างๆได้แล้วก็ปิดที่ Excel ตัวนี้ไปเนาะมาเบิ่งกันเติมถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลต่างๆขึ้นทั้งชาร์ตนี่เราจะเห็นแนวใดเนาะก็ที่เมนู Design นี่แล้วเราก็ไปที่ Add Chart Element บนนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่า Chart Title Chart Title ก็คือตัวเทิงนี้เราต้องการให้แสดงบ่เนาะถ้าบ่อยากแสดงเราก็เลือกเป็นนั่นอยากแสดงเราก็เลือกเป็น Above Chart หรือว่า Center Overlay แบบนี้ก็ได้ชาร์ตเลเบลนะชาร์ตเลเบลเขาก็เป็นตัวเลขต่างๆที่อยู่ทางชาร์ตเขาก็สามารถเลือกเอารูปแบบที่เขาต้องการได้มันก็จะมีหลากหลายแบบเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นตัวเลขเขาเลือกได้ในกรณีที่อยากแสดงทั้งรูปแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็รูปแบบตัวเลขเขาก็สามารถเลือกที่ More Data Label Options แล้วก็กดเข้าไปจากนั้นก็จะขึ้นหน้าเมนูทางด้านข้างแบบนี้เขาก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะแสดงแบบใดในกรณีนี้อาจารย์ต้องการแสดงเป็น Series Name เขาก็สามารถเลือกได้เห็นปะหรืออยากแสดงเป็น category name ก็สามารถเลือกได้ตามใจเฮานะอยากแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเลือกได้ก็คือมันจะมีทั้งค่าเพศจำนวนแล้วก็เปอร์เซ็นต์มาให้เฮาพร้อมนะเฮาอยากขั้นข้อมูลต่างๆนี่หรือ separator นี้ด้วยเครื่องหมายจุดจะสังเกตบ่มันมีจุดแต่ถ้าย่านสับสนเฮาก็สามารถเลือกให้เป็น new line ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รูปแบบการแสดงผลเดเฮาจะแสดงแบบใด center บ่inside n outside n หรือว่า best fit แล้วแต่เฮาในกรณีนี้เฮาจะเลือกเป็น outside n มันปะมาเบิ่งที่ add chart element ต่อมันมีอย่างให้เฮาเลือกอีก legend ตัวนี้ legend ก็คือตัวด้านลุมนี้ถ้าเฮาบ่อยากแสดงเฮาก็สามารถเลือกที่นั่นปะหรือว่าเลือกที่ด้านขวาเลือกด้านเทิงด้านซ้ายหรือทั้งลุมมันปะในกรณีนี้อาจารย์บ่อยากแสดงอาจารย์ก็เลือกที่นั่นเป็นที่เฮียบห้อยข้อความหรือตัวหนังสือด้านนี้ถ้าหากว่าเราต้องการขยายขึ้นง่ายๆเนาะเราก็เข้าไปที่เมนู Home แล้วก็ขยายตัวหนังสือขึ้นไ
ตามความต้องการของเขาว่าอยากแสดงซําใดในกรณีนี้ขอเป็น14ก็แล้วกันเขาก็จะเห็นตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นเด่นขึ้นลักษณะแบบนี้ต่อไปเขาไปที่ดีไซน์คืนตื่มอีกน้อยหนึ่งเนาะเรื่องของ change colors ก็คือสีมันมีธีมของสีให้เขาเลือกหลากหลายขึ้นน้ำเขาว่าเขามักแบบใดนะในกรณีสีที่เขาบ่มักหรือว่ารูปแบบต่างๆเขาก็สามารถคัสตอมเลือกเอาอยู่ในนี้ได้ตามใจเขาถ้าหากว่ายังอยากคัสตอมเข้าไปเติมอีกหรือว่าอยากเลือกรูปแบบต่างๆอีกเขาก็สามารถไปที่ format ที่ format นี้เขาสามารถเลือกรูปแบบ format ของแต่ละอย่างได้เลยตัวอย่างว่าซากหลังเขาก็คลิกที่ซากหลังนี้แล้วก็สามารถไปที่ shape fill และเลือกสีของซากหลังได้ทันทีหรือกองข้อความตัวนี้2ตัวนี้เขาก็คลิกใส่มันเห็นป่ะเขาก็จะเลือกเอาไฮไลท์เอา2ตัวนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนเชฟฟิลของมันได้ตามใจนะตามความต้องการหรือตามความเหมาะสมประสันซะนะก็เลือกได้ฟอนต์ต่างๆเขาก็สามารถเปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนให้เป็นไทม์นิวโรมันเขาก็เลือกเอาแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทม์นิวโรมันนะครับนั่นก็คือวิธีการสร้างชาร์ตในรูปแบบของพายชาร์ตจะเป็นลักษณะทั้งสิ้นนะสำหรับวิดีโอต่อไปก็จะเป็นวิธีการสร้างชาร์ตในรูปแบบของคอลัมน์ชาร์ตว่าจะมีรายละเอียดนะใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้แล้วก็กดปุ่มฮุกกระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดวิดีโอในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้สบายดี